อะไรเนี่ยมาในชุดแบบนี้อึ้งกันไปเลยเห็นเขาครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ผมว่ามี30ครับเนี่ยเพราะว่ามันสังเกตจากรอยย่นฮะตรงไหนตรงไหนเท่าไหร่ดีตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะอ๋อ30ว่าน่าจะประมาณนี้ฮะ30ปีครับผมนี่คือความรู้สึกแรกที่คุณคิดว่าปรัชญาท่านนี้อายุ30ปีมาถามแก๊งสายสืบโอ้โหทำไมเราลุกลี้ลุกลนกันหมดเลยเนี่ยอ่ะคุณเอกี้30จะเท่าไหร่นะ3น้อยไปเกือบ40ได้ซ้ำนี่อันนี้คือส่องหาริ้วรอยหรือว่าหาส่วนนูนส่วนเว้า มันไม่มีส่วนนูนส่วนเว้าเลยอ่ะมันไปเก็บยังไงเนาะ มันถึงอายุหน้า 38 38สำหรับคุณเอกี้ขอลิสต์อ่ะคิดว่าน่าจะประมาณ36 36ใช่ครับคุณแอร์10นิ้วค่ะฮะเชิญอายุนี่10นิ้วพนมจ้า10นิ้วพนมอ๋อ10นิ้วกำ10นิ้วนี่กำตรงนี้กำเข้ามาทำให้เราได้รู้ผิวบนใบหนึ่งใบมือหลังมือแอร์คิดว่าเขาอายุ35ค่ะอ่ะ35สำหรับแอร์นะครับคุณเอกกี้บอก38หมอฤทธิ์บอก36คุณบอกครั้งแรก30ครับผมมีคำจำกัดความให้กับปรัชญาท่านนี้นั่นก็คือหมอฟันซุปเปอร์ฮีโร่ไม่รู้ช่วยหรือเปล่าเอาละคุณยังมีตัวช่วย5ตัวช่วยที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเพลงคนดังโคลสอัพความทรงจำหรือภาพเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับขอใช้เป็นความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำปรัชญาท่านที่2ครับคุณมีความทรงจำอย่างไรช่วยบอกทีครับผมเคยถอนฟันเด็ก18ซี่ครับจากจำนวนฟันทั้งหมด20ซี่ครับเนื่องจากเด็กฟันผุเนื่องจากกินนมขวดครับจนเป็นข่าวโด่งดังครับถอนฟันเด็ก18ซี่จากทั้งหมดที่มีอยู่20ซี่เพราะเด็กฟันผุเอาล่ะคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบที่30ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับนิวว่า35ทางเร็วกับพี่คนละครึ่งเลยทาง6อ้าวมาเปลี่ยนครับกดเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนจาก30ปีมาเป็น36ปีครับเปลี่ยนมาเป็น36ปีเอาล่ะนี่ถือว่าเชื่อหมอฤทธิ์นะครับเอาล่ะงั้นมาดูกันปรัชญาหมายเลข2คุณอายุ36ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ผิด1ปีเงินหาย 2,000 บาทและเงินคุณเหลือเท่านี้ครับผิดไป1ปีหายไป 2,000 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับปรัชญาหมายเลข2คุณอายุเท่าไหร่ครับ37ปีครับ37ปีโอ้โหนี่ถือว่ายอดพี่ตรงกลางๆที่ไม่มีใครพูดมาเลย30 35 36 38นี่เขา37สวัสดีคุณแม่ด้วยครับสวัสดีคุณแม่ฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะแนะนำตัวจริงๆเป็นเอลซ่าเดี๋ยวคุณหมอบอกว่าจริงๆเป็นเอลซ่าไม่ได้อยากแต่งชุดซูเปอร์แมนทีมงานให้เป็นซูเปอร์แมนจ้ะแล้วทำไมขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับเสถียรสุรวิสารกุลหมอเคนครับหมอเคนจุดเริ่มต้นในการที่จะมาเป็นหมอฟันนี่คือเริ่มต้นจากอะไรเราชอบฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีก็เลยต้องแบบเลยเลือกอาชีพเป็นหมอฟันมั่นคงแล้วที่เราต้องมาแต่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้เพราะอะไรอ่ะเป็นหมอฟันสำหรับเด็กไงครับก็เลยต้องแบบทำให้เด็กแบบกลัวน้อยลงกังวลน้อยลงแต่งชุดแบบนี้ล็อกทางตาทางตาเราเดินเข้ามาแล้วแบบเด็กเห็นปุ๊บเด็กบอกว่าไงตุ๊ดตุ๊ดได้สิเด็กก็ต้องบอกคุณหมอคุณหมอนี่ก็มีไงก็มีไงก็เอาเรื่องจริงล่ะก็มีเด็กเขาจับได้อย่างนั้นเลยเหรอเด็กไม่โง่นะแสดงว่าคุณใส่ชุดเอลซ่าเหรอไม่เอลซ่าคนอื่นใส่องค์อื่นใส่องค์อื่นใส่เพราะถ้าเราใส่คนอื่นจะไม่เกิดคนอื่นจะตายหมดถ้าเราใส่เราก็ใส่ซูเปอร์แมนอย่างนี้ใช่เราใส่ซูเปอร์แมนเราใส่อะไรมาบ้างโอ้ยซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนแบล็คแพนเตอร์กัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาไอออนแมนใช่โอ้แมนมาหมดเลยทุกอย่างเลยแมนมากทุกแมนเราใส่มาหมดแล้วแต่ใจเราอยากใส่เอลซ่าใช่ถ้าใส่ได้ก็ใส่เอลซ่าถ้าใส่ได้นี่จะใส่แล้วเดี๋ยวเด็กเข้าใจผิดเราก็เลยต้องตรงตามคาแรคเตอร์ไว้อ๋อตรงคาแรคเตอร์ไว้แล้วประสบผลสำเร็จไหมเวลาเข้าไปได้อยู่นะครับได้อยู่แต่ต้องมีปล่อยพลังโชว์เด็กไหมครับมีไหมครับเด็กก็ให้ปล่อยไม่ได้น้องนิดน้องนิดปล่อยเลยลูก
ก่อนถอนฟันถือว่านี่เป็นหมอฟันเด็กที่แบบทําให้เด็กมีความรู้สึกดีกับการทําฟันสําคัญเลยนะนี่เรียกว่าความรู้สึกแรกกับแบบในแต่ละอาชีพนี่สําคัญสําหรับเด็กเหมือนกันครับมีอะไรแบบเทคนิคการให้คุณพ่อคุณแม่เค้าไปดูแลฟันของเด็กๆลูกๆหน่อยมั้ยแปรงฟันให้ลูกถึง8ขวบครับใช้ไหมขัดฟันให้ลูกตั้งแต่3ขวบจนถึง11ขวบหลังจากนั้นให้เด็กใช้ไหมขัดฟันเองพาลูกไปพบหมอฟันทุก3ถึง6เดือนครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณหมอเคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันครับ